ทอดโอ้โหสัญญาณรบกวนมาเลยแล้วก็แคสเซียบสัญญาณรบกวนหายไปเลยโดยปกติเนี่ยเครื่องกรองไฟทั่วไปนะครับจะทำหน้าที่กรองสัญญาณรบกวนโดยขั้นกลางระหว่างระบบไฟฟ้าของเราแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้านะเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปจะมีระดับการเปลี่ยนแปลงในการดึงพลังงานค่อนข้างน้อยและมีการใช้พลังงานค่อนข้างคงที่นะครับโดยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะเป็นหลายๆนาทีต่อครั้งแต่สำหรับเครื่องเสียงแล้วเนี่ยเสียงแต่ละย่านความถี่เนี่ยมีความต้องการพลังงานในระดับที่แตกต่างกันย่านเบสก็จะต้องการพลังงานมากหน่อยนะครับกลางแหลมเนี่ยพลังงานก็จะน้อยลงมีการเปลี่ยนแปลงและมีการผสมผสานในแต่ละย่านความถี่ตลอดเวลาเราทราบกันดีอยู่แล้วเนี่ยว่าความสามารถของหูเราก็คือสามารถจับการเปลี่ยนแปลงได้สูงสุดอยู่ที่ 20,000 ครั้งต่อวินาทีด้วยความสามารถระดับนี้มันจึงทำให้เราสามารถที่จะรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงในแต่ละย่านความถี่เสียงได้นักฟังจะเข้าใจดีว่าถ้าเกิดเอาเครื่องกรองไฟคุณภาพต่ำไปขั้นกลางสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะทำให้ย่านความถี่บางย่านเนี่ยดรอปลงเครื่องกรองไฟคุณภาพสูงๆเนี่ยก็ตอบสนองความต้องการพลังงานแบบฉับพลันชั่วขณะของเครื่องเสียงในแต่ละย่านความถี่แบบฉับพลันได้ดีแต่ก็ต้องมีการออกแบบที่ซับซ้อนและใช้อุปกรณ์เกรดพิเศษมากมายเพื่อให้เครื่องกรองไฟมีช่วงการตอบสนองที่กว้างและรวดเร็วในการจ่ายพลังงานจากหลากหลายย่านความถี่พร้อมๆกันในเวลาชั่วขณะเครื่องกรองไฟคุณภาพสูงจึงมีขนาดใหญ่โตเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เครื่องกรองไฟนะครับคุณภาพสูงเนี่ยจึงมีราคาแพงแต่สำหรับ Noise Tab เนี่ยถือเป็นไอเดียใหม่เลยตัวเนี้ยไม่ต้องขั้นกลางระหว่างไฟฟ้าแล้วก็เครื่องเสียงของเรานะครับเจ้าตัวเนี้ยเสียบเข้าไปที่ปลั๊กผนังมันจะทำการลดสัญญาณรบกวนที่อยู่ในระบบไฟฟ้าของเราโดยที่เจ้าเครื่องเสียงของเรายังคงดึงพลังงานมาใช้ในแต่ละย่านความถี่ได้เหมือนเดิมนะครับนี่เป็นหนึ่งไอเดียใหม่ที่ทำให้คุณภาพเสียงในแต่ละย่านความถี่เนี่ยไม่ดรอปลงแต่ทำให้สัญญาณรบกวนในระบบไฟฟ้าของเราลดลงเนี่ยตรงเนี้ยเป็นหนึ่งทางเลือกเลยนะที่เจ้า Noise Tab เนี่ยให้ได้เจ้า Noise Tab ตัวนี้คือผลงานการประดิษฐ์ของ Richard N. Mars ซึ่งเขาคือวิศวกรอาวุโสของห้องปฏิบัติการแห่งชาติลอเรนซ์ Livermore ประเทศสหรัฐอเมริกาหลักๆก็คือทำงานวิจัยเกี่ยวกับพลังงานฟิวชั่นมากว่า25ปีซึ่งพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บหลายๆคนชอบแล้วเกี่ยวอะไรกับเครื่องเสียงก็เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะมีงานอดิเรกหรือมีความชื่นชอบทางด้านเครื่องเสียงซึ่งวิศวกรหลายๆคนก็เป็นแบบนี้แต่เปล่าเขาไม่ได้เป็นแค่คนที่มีความชื่นชอบทางด้านเครื่องเสียงเท่านั้นมิสเตอร์ Richard N. Mars เนี่ยเขาคือวิศวกรนักประดิษฐ์คนสำคัญของบริษัท Monster Cable เลยบริษัท Monster Cable เนี่ยคือบริษัทแรกๆเลยที่ให้ความสำคัญผลิตสายสัญญาณและเครื่องกรองไฟคุณภาพสูงสำหรับนักเล่นเครื่องเสียง Monster Cable คือยุคแรกๆของการถกเถียงกันของเรื่องคุณภาพของสายนำสัญญาณคุณภาพของเครื่องกรองไฟว่ามีผลกับเครื่องเสียงมากน้อยเพียงใดนะครับแต่สำหรับนักเล่นเครื่องเสียงนะครับที่เป็นเจ้าของลำโพงและเครื่องเสียงคุณภาพสูงจะเข้าใจดีอยู่แล้วว่าการเปลี่ยนแปลงสายสัญญาณสายเคเบิลต่างรวมถึงการมีเครื่องกรองไฟคุณภาพสูงในระบบเนี่ยมันส่งผลโดยรวมทำให้คุณภาพเสียงในระบบเนี่ยดีขึ้นซึ่งในยุคนั้นเนี่ยเครื่องกรองไฟของ Monster Cable น่ะถือเป็นที่นิยมนะครับและเป็นที่ให้การยอมรับของนักเล่นเครื่องเสียงและมิสเตอร์ Richard N. Mars ก็คือหนึ่งในทีมพัฒนาวิจัยและประดิษฐ์เครื่องกรองไฟให้กับทาง Monster และก็มีสิทธิบัตรต่างๆที่เกี่ยวกับการลดสัญญาณรบกวนการกรองไฟเนี่ยต่างๆออกมามากมายในยุคนั้นเนี่ยจะเป็นยุคที่มีโนเอลลีเนี่ยผู้ก่อตั้ง Monster Cableเป็นยุคที่เขายังบริหารงานอยู่ภายหลัง Monster Cable เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางของบริษัทนะครับจากการที่เป็นผู้ผลิตสายสัญญาณสายลำโพงและอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับเครื่องเสียงรวมทั้งเครื่องกรองไฟบริษัท Monster เนี่ยก็ไปรวมกันกับ Dr. D นะครับแล้วก็ทำเป็นผลิตภัณฑ์เป็นหูฟังออกมาท้ายที่สุดเนี่ยก็โดน Apple ซื้อกิจการไปแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆในบริษัท Monster Cable เนี่ยมากมายผลิตภัณฑ์เครื่องกรองไฟของ Monster Cable เนี่ยก็ไม่ได้มีรุ่นใหม่ออกมานะครับแต่มิสเตอร์ Richard Mars เนี่ยก็ไม่ได้หยุดทำงานสิ่งที่ตัวเองรักนะครับก็คือการวิจัยเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องเสียงแล้วก็การลดสัญญาณรบกวนต่างๆที่มีผลต่อออดิโอแล้วก็วิดีโอและก็จดสิทธิบัตรใหม่ๆรวมถึงการค้นหาวิธีการซึ่งให้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในการลดสัญญาณรบกวนและเจ้า Noise Tab ตัวนี้ก็คือผลิตภัณฑ์ล่าสุดของ Richard N. Mars ซึ่งเจ้าเนี่ยเป็นหนึ่งวิธีการในการคงคาแรคเตอร์ของเครื่องเสียงของเราและต้องการจะเอาเพียงแค่สัญญาณรบกวนออกไปจากระบบเท่านั้นครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันผมใช้เป็นอุปกรณ์วัดสัญญาณรบกวนของผมตัวเดิมเลยก็คือตัว Wideband Powerline Noise Analyzer ตัวนี้รายงานผลออกมาเป็นตัวเลขแล้วก็มีเสียงของสัญญาณรบกวนให้เราได้ยินกันด้วยนะครับผมใช้เจ้านี่เสียบปลั๊กผนังเลยเหมือนเดิมเลยก็คือเราได้ยินเสียงสัญญาณรบกวนอยู่ที่100ราวๆ130ผมจะใช้เจ้า Noise Tab ตัวนี้เสียบเข้าไปที่ปลั๊กผนังครับต่อสายไฟ
ะครับเข้าที่ noise cap แล้วก็เสียบตรงๆเข้าไปที่ปลั๊กผนังง่ายๆแค่นี้เองสัญญาณรบกวนหายไปอื้อเลยนะครับเหลือแค่18เท่านั้นลองใหม่นะครับถอดอย่างเงี้ยแค่เสียบเข้าที่ปลั๊กผนังเลยนะถอดโอ้โหสัญญาณรบกวนมาเลยแล้วก็แค่เสียบสัญญาณรบกวนหายไปเลย Noise Cap เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าง่ายมากๆนะครับและมันช่วยลดสัญญาณรบกวนทั้งระบบเลยสัญญาณรบกวนที่อยู่ในระบบเนี่ยก็จะหายเป็นปลิดทิ้งเลยตอนนี้เหลือแค่18เองนะครับดึงออกสัญญาณรบกวนอยู่ระดับ130เท่าเดิมแค่เสียบเข้าไปสัญญาณรบกวนหายทันทีดึงออกแล้วก็เสียบเข้าไปง่ายกว่านี้ก็ไม่มีอีกแล้วครับสำหรับอุปกรณ์ที่ช่วยในการลดสัญญาณรบกวนแบบง่ายๆครับและก็ส่งผลทั้งระบบเลย And I can see from river to river This monster's got me on my feet Tell me not to run And I can see from river to river This monster's got me on my feet Tell me not to runNoise Cap เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยลดสัญญาณรบกวนในระบบไฟฟ้าได้ดีมากๆนะครับโดยที่เราเนี่ยเพียงแค่เสียบเข้าไปในรางปลั๊กไฟของเราหรือปลั๊กผนังเท่านั้นอย่างตอนนี้ผมก็เสียบไปที่รางปลั๊กไฟนะครับซึ่งเสียบจากผนังเมื่อกี้จะยินสัญญาณรบกวนแบบมหาศาลเลยพอผมเสียบเจ้านี่เข้าไปสัญญาณรบกวนเนี่ยเงียบและผมถอดมันออกสัญญาณรบกวนก็กลับมาผมแค่เสียบมันเข้าไปสัญญาณรบกวนก็เงียบหายไปเลยเป็นอุปกรณ์ลดสัญญาณรบกวนที่สามารถทดสอบได้ด้วยเครื่องมือวัดว่ามันเห็นผลได้จริงเฉพาะตรงนี้เนี่ยเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่ามันส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าของเราจะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะปราศจากสัญญาณรบกวนซึ่งถ้ายิ่งเป็นในระบบเครื่องเสียงถ้าเกิดเรามีลำโพงคุณภาพดีจะสามารถรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพเสียงที่เปลี่ยน
ไปเพราะลำโพงคุณภาพสูงก็จะมีความสามารถในการบอกการเปลี่ยนแปลงของรายละเอียดต่างๆเนี่ยได้อย่างชัดเจนเป็นวิธีการกรองสัญญาณรบกวนแบบที่ไม่ต้องเอาเครื่องกรองไฟมาขั้นกลางซึ่งแบบนั้นเนี่ยมักจะมีปัญหากับบางย่านความถี่เพราะเครื่องกรองไฟแบบเอามาขั้นกลางจะไม่สามารถจ่ายพลังงานได้รวดเร็วและฉับไวพอในการรวมกันของย่านความถี่หรือในกรณีที่เครื่องเสียงของเราเนี่ยมีการดึงกำลังไฟแบบมากๆจะเกิดความรู้สึกเสียงมีความอัดอั้นที่บางช่วงความถี่สำหรับเครื่องกรองไฟที่คุณภาพไม่ดีเพียงพอคันพอจะเป็นเครื่องกรองไฟที่มีความสามารถในการตอบสนองในแต่ละย่านความถี่ได้ดีมากๆเนี่ยก็มักจะเป็นเครื่องกรองไฟที่มีราคาค่อนข้างสูงแต่วิธีการของ Noise Tap เนี่ยคือไม่ได้เอาอุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆเดี๋ยวเข้ามาผ่านตัวมันเลยเพียงแค่เอามันเนี่ยเสียบเข้าไปในระบบไฟฟ้าของเราสัญญาณรบกวนเนี่ยก็จะถูกหักล้างและลงอย่างที่ผมลองให้ดูเนี่ยก็คือเงียบฉี่ไปเลยเป็นวิธีการลดสัญญาณรบกวนที่ดีมากๆวิธีนึงนะครับ Noise Tap เนี่ยเป็นวิธีนึงที่จะทำให้คุณภาพของเครื่องเสียงของคุณเนี่ยมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นและทำงานได้เต็มประสิทธิภาพโดยยังคงคาแรคเตอร์ของแนวเสียงที่คุณชื่นชอบเอาไว้